เซเลนสกี้นาซีดอเมริกาเบี้ยวส่งรถถังสุดเทพช่วยยูเครนชี้ไม่จำเป็นและแพงเกินไปสำหรับสงครามนี้18มกราคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐตั้งเป้าที่จะทำลายพลวัตของสงครามที่บทบังและแนวรบที่ใกล้จะเยือกแข็งในยูเครนด้วยความสามารถทางทหารที่เพิ่งประกาศซึ่งหวังว่าจะสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับการสู้รบของเคียฟกับกองกำลังรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของเพนทากอนกล่าวเมื่อวันพุธแต่นายโคลินคลาวที่ปรึกษาด้านนโยบายระดับสูงของเพนทากอนกล่าวว่าเพนทากอนยังไม่พร้อมที่จะตอบสนองการเรียกร้องของเคียฟสำหรับรถถังหลัก M1 เอบรามที่กินน้ำมันฉันไม่เคยคิดว่าเราจะยังไปถึงจุดนั้นคลาวซึ่งพึ่งกลับจากการเดินทางไปยูเครนกล่าวว่ารถถังเอบรามเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากมันแพงฝึกยากมันมีเครื่องยนต์ไอพ่นคำพูดของคลาวมีขึ้นก่อนการรวมตัวของเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงหลายสิบประเทศในสัปดาห์นี้ที่ฐานทัพอากาศรามสไตน์ของสหรัฐในเยอรมนีเพื่อประสานงานความช่วยเหลือทางทหารแก่เคียฟสหรัฐมอบเงินประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยยูเครนป้องกันตัวเองจากกองกำลังรัสเซียรวมถึงยานรบทหารราบแบลลี่ปืนครกขับเคลื่อนด้วยตัวเองเรือบรรทุกบุคลากรติดอาวุธที่ปนาวุธพื้นสู่อากาศและเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งพูดโดยไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนคาดว่าจะอนุมัติรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์สำหรับยูเครนในครั้งต่อไปเยอรมนีกดดันให้ส่งรถถังต่อสู้ลีโอพาร์ดไปยังยูเครนหรืออย่างน้อยก็อนุมัติการถ่ายโอนจากประเทศที่3แต่ดูเหมือนว่าเยอรมนีต้องการผูกมัดการมีส่วนร่วมดังกล่าวกับการตัดสินใจของสหรัฐที่มีต่อเอบรามแหล่งข่าวของรัฐบาลเยอรมนีบอกกับรอยเตอร์ว่าเยอรมนีจะอนุญาตให้ส่งรถถังที่ผลิตในเยอรมนีไปยังยูเครนเพื่อช่วยป้องกันรัสเซียหากสหรัฐตกลงที่จะส่งรถถังของตนเองลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับบอริสพิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของเยอรมนีในกรุงเบอร์ลินในวันพฤหัสบดีนี้คลาวกล่าวถึงความมุ่งมั่นของอังกฤษในการส่งรถถังหลัก Challenger 2จำนวน14คันไปยังยูเครนและไม่ได้ยืนยันเงื่อนไขใดๆของเยอรมนีในการจัดหาลีโอพาโดยกล่าวว่าผมคิดว่าหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดหาขีดความสามารถนี้เพียงลำพังนั้นควรไม่ต้องเป็นห่วงแต่ท้ายที่สุดคุณก็รู้ว่ารัฐบาลเยอรมนีกำลังตัดสินใจเรื่องอธิปไตยคราวยังมีการยกย่องการมีส่วนร่วมของเยอรมนีจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะให้เครดิตแก่เยอรมนีจำนวนมหาศาลสำหรับความเอื้ออาทรต่อยูเครนจนถึงปัจจุบันซึ่งทางด้านของคราวก็มีการกล่าวเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่เพนทากอนแนวหน้าแข็งกร้าวในยูเครนตั้งแต่เคียฟยึดดินแดนสำคัญทางตะวันออกและใต้ในช่วงครึ่งหลังของปี2022คราวมีการบรรยายถึงการสู้รบที่โหดร้ายสไตล์สงครามโลกครั้งที่1โดยวัดความก้าวหน้าเป็นบล็อกๆสิ่งที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือการเพิ่มความสามารถหลักนั้นให้กับยูเครนสำหรับระยะต่อไปของความขัดแย้งเพื่อพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้นอย่างแท้จริงการสานต่อแรงผลักดันที่ชาวยูเครนมีในช่วงปลายฤดูและต้นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งคลาวกล่าวว่าเรื่องนี้พร้อมที่จะสะท้อนความคิดเห็นที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารโดยนายเจมส์เคลลี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษการจัดหายานพาหนะต่อสู้รถถังแบลลี่การฝึกอาวุธผสมและอาวุธใหม่อื่นๆของสหรัฐสำหรับชาวยูเครนมีขึ้นเพื่อให้เคียฟเปลี่ยนไดนามิกของการป้องกันแบบคงที่เขายังกล่าวอีกว่าซึ่งจะสามารถยิงและหลบหลีกผ่านการใช้กองกำลังยานยนต์หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663